Smith ย้อนเวลาคืนความยาวต้านเสื่อมซ่อมเสริมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพมหานครกลับมาพูดคุยกันต่อกับรายการดร. Smith ครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องโรคไตกับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ครับน้องหญิงอภิสรารักชาตินะครับซึ่งแม่เธอคนนี้นะครับยินดีเปิดเผยทุกเรื่องราวเกี่ยวกับโรคไตที่เธอกำลังต่อสู้อยู่ในตอนนี้พร้อมด้วยท่านอาจารย์ชัยพลนะครับอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้คุยกันเรื่องโรคนี้เป็นทั้งบทเรียนอุทาหรณ์นะครับรวมไปถึงวิธีการดูแลตัวเองกับทุกท่านอีกด้วยครับตอนนี้มาอัปเดตเรื่องของคุณหญิงดีกว่านะครับปัจจุบันนี้คงต้องฟอกไตอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องนะครับต้องไปฟอกบ่อยขนาดไหนครับเนี่ยก็อาทิตย์นึงนะคะต้องฟอก3ครั้งนะคะ3วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบก็จะไปฟอกแบบจันทร์พุธศุกร์หรือถ้าวันไหนติดงานเงี้ยก็เลื่อนไปแต่ก็ต้องฟอกให้ครบ3ครั้งอะค่ะหลายคนฟังดูก็นึกภาพไม่ออกนะฟอกไตนี่มันเป็นยังไงบ้างหญิงเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าขั้นตอนมันเป็นนี่คงเชี่ยวชาญแล้วใช่ไหมเชี่ยวชาญแล้วค่ะรู้ดีนะคุณหมอเขาก็จะใช้เข็มมานะคะแล้วก็ต้องไปทำให้เส้นทำเส้นก่อนทำเส้นก่อนใช่ค่ะทำเส้นเมื่อเส้นโตแล้วเขาก็จะใช้เข็มเนี่ยแทงไปสองข้างเนี่ยแล้วเขาก็จะเอาเลือดออกมาปั่นกับน้ำยานะคะคุณหมอเป็นการแบบล้างของเสียทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เหมือนเอาเข้าไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยดูดน้ำออกไปอยู่ข้างนอกก่อนแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นานไหมครับครั้งหนึ่ง4ชั่วโมงโอ้โหนี่เกือบครึ่งวันเลยเนาะใช่ชีวิตส่วนนึงนี่อยู่กับโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ว่าวันละ4ชั่วโมงหรือถ้าบางทีแบบว่าเราฟอกติดกันก็อาจจะประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ชินแล้วแรกๆเบื่อมากคือไม่รู้จะทำอะไรนอนมองซ้ายมองขวาแล้วบางทีไปแบบมีแต่คนสูงอายุอย่างเงี้ยเขาก็ร้องกันเราก็แบบเราก็ทำให้เราหน่อยเข้าไปใหญ่เลยอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็ชินแน่นอนว่าต้องเด็กและสวยที่สุดในนั้นยินดีนั้นละกันนะครับครับสำหรับโรคไตนะครับท่านอาจารย์ชัยพลครับเรามีวิธีการขั้นตอนในการรักษายังไงบ้างครับวิธีการรักษาโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยก็จะมีวิธีการหลักๆอยู่3วิธีนะครับวิธีการแรกเลยอย่างที่คุณหญิงบอกไปก็คือมีการฟอกเลือดซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการไปเตรียมผ่าตัดต่อเส้นเลือดไว้ก่อนเตรียมเส้นเนี่ยมันคืออะไรเหรอครับเตรียมเส้นก็คือตัดต่อเส้นเลือดไว้สำหรับให้เส้นมันโตพอที่จะใช้เอาเลือดออกมาเข้าเครื่องฟอกได้เพียงพอเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอย่างที่คุณหญิงบอกว่าต้องไปวันละ3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยนะครับแต่ถ้า3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ครั้งละ4ชั่วโมงถ้าเทียบกับไตที่เราทำงานปกติ24ชั่วโมงทุกวันเนี่ยมันก็ยังถือว่าน้อยมากนะครับวิธีที่2นะครับก็จะเป็นการฟอกไตทางช่องท้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการต้องผ่าตัดวางสายเข้าไว้ในช่องท้องแล้วก็ใส่น้ำยาที่จะใช้ฟอกแลกเปลี่ยนของเสียเนี่ยเข้าในช่องท้องวิธีการนี้เนี่ยสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับวิธีที่3เนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเนี่ยนะครับนะครับตอนนี้คุณหญิงก็กำลังสนใจอยู่เลยนะครับว่าเมื่อไตเราเนี่ยเสียการทำงานไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการแพทย์โอ้โหพัฒนาไปมากมีการปลูกถ่ายเปลี่ยนกันได้ด้วยนะครับอยากให้ท่านอาจารย์ขยายความนิดนึงครับว่าไอ้ที่เขาบอกว่าปลูกถ่ายเปลี่ยนไตเนี่ยมันเป็นยังไงเอามาจากไหนใช่ไหมครับแล้วขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับการปลูกถ่ายไตเนี่ยจริงๆก็คือเราไม่ได้เอาไตมาเปลี่ยนกับไตเดิมที่เราเสียไปเนี่ยนะครับผ่าตัดแล้วก็ปลูกถ่ายเข้ามาไตนึงเนี่ยมาอยู่ในร่างกายเราเพิ่มขึ้นอีกไตนึงเป็น3ไตใช่ครับส่วนใหญ่เพิ่มเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะมาวางอยู่แถวช่องท้องน้อยตรงข้างซ้ายหรือข้างขวาครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไตถามว่าได้มาจากที่ไหนได้บ้างเนี่ยนะครับก็จะมีที่มาหลักๆ2ที่นะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีไตสามารถเข้ากันได้กับผู้รับเนี่ยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็สามารถให้กันได้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือรอไตจากผู้ที่ถูกวินิจฉัยว่าสมองตายแต่ว่าไตยังทำงานอยู่ใช่ครับก็ตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาระยะเวลารอนิดนึงเพราะว่ามีผู้ป่วยโรคไตจำนวนเยอะมากจริงก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องกลัวแหละนะครับมันมีผลข้างเคียงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมครับตรงนี้เนี่ยพอเป็นไตจากผู้อื่นเนี่ยแล้วก็ถึงจะเช็คความเข้ากันได้แล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่ใช่เนื้อเยื่อของเราเองโดยทีเดียวเนี่ย เวลาปลูกถ่ายเข้าไปเนี่ยก็จะมีการต่อต้านเหมือนกับว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายเนี่ยครับก็ร่างกายก็จะมีการสร้างภูมิต่อต้านขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยทุกรายเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันยังต้องทานยากดภูมิเพื่อป้องกันการต่อต้านไตเนี่ยนะครับสำหรับยาเนี่ยนะครับที่ใช้ในการกดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีผลข้างเคียงยังไงบ้างครับผลข้างเคียงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยที่ต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ
ภาวะเรื่องของความดันโลหิตสูงขึ้นน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นหรือว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะครับจริงโดยหลักแล้วก็คืออย่าเพิ่งไปกลัวไปก่อนนะผู้หญิงนะนะครับมันก็เป็นการตรวจติดตามแล้วก็ปฏิบัติตัวป้องกันให้ดีนะครับหลังจากนั้นมาก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยทีเดียวโอ้โหทีนี้เกิดข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะไม่รู้หญิงสงสัยแบบโยกเป็นหรือเปล่านะครับไปเอาไตเข้ามาแบบนี้มันจะใช้ได้นานไหมครับเหมือนอะไรหรือเปล่าใช่ใช่มันจะต้องหมดอายุหมดอายุไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงดีครับเนี่ยแบบครับคือจริงๆตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับไตที่เอามาปลูกถ่ายด้วยเหมือนกันนะครับมีผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าอย่างสมมติได้รับบริจาคไตจากผู้ที่แบบสูงอายุมากๆไตเนี่ยเดิมก็จะมีการทำงานลดลงตามอายุอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยเวลาปลูกถ่ายเข้ามาเนี่ยมันก็อายุการใช้งานก็อาจจะไม่ได้ยาวเหมือนได้ไตจากที่อายุน้อยๆหน่อยส่วนมากแล้วถ้าไม่รอรับบริจาคก็จะต้องได้ไตคนสูงอายุนะก็ไม่แน่เวลาอย่างมีอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนอายุน้อยๆก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการบริจาคอวัยวะถึงได้เป็นสิ่งที่สำคัญไงครับนะเป็นการทำบุญให้กับผู้ที่รอคอยอยู่ถึงจริงๆนะแต่ส่วนใหญ่อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไตเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับครับอยากให้อาจารย์ฝากดีกว่าครับว่าคนที่ไม่อยากเป็นโรคไตเรามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างครับคนที่ยังไม่ได้เป็นโรคไตนะครับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือทานอาหารที่สะอาดแล้วก็ครบ5หมู่เนี่ยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายเช็คสุขภาพเป็นประจำตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรผิดปกติขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ทราบตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็ทำการรักษาก่อนอีกอันนึงก็คือเรื่องของยาเนี่ยจริงๆยาต่างๆเนี่ยถ้าไม่แน่ใจในส่วนประกอบเท่าไหร่เนี่ยอาจจะไม่ควรจะทานต่อเนื่องเป็นประจำเนี่ยนะครับเพราะว่าบางยาบางตัวเนี่ยก็สามารถจะทำให้เกิดโรคไตเรื้อรังได้นะครับท่านอาจารย์ย้ำเป็นรอบที่3แล้วนะครับว่าต้องตรวจสุขภาพประจำปีครับจริงๆเกิน20ปีก็เริ่มตรวจได้แล้วนะครับเผื่อจะมีโรคอะไรร้ายแรงซ่อนอยู่นั่นเองนะครับคุณหญิงบ้างล่ะครับอยากให้ฝากกับคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่สุขภาพดีๆอยู่ตอนนี้นี่แหละนะครับคุณหญิงมีข้อคิดอะไรอยากจะฝากให้คุณผู้ชมเหมือนกันเลยค่ะกับที่คุณหมอบอกนะคะคือแบบว่าควรจะต้องตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบว่ารู้ล่วงหน้าว่าเราเป็นโรคอะไรมันจะได้มีวิธีการแก้ถ้าคุณปล่อยปะละเลยอย่างเงี้ยมันก็จะสายเกินแก้แล้วก็จะมานั่งเสียใจทีหลังว่าโอ๊ยไม่น่าเลยทำไมฉันไม่นั่นทำไมฉันไม่ตรวจสุขภาพก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากไว้เพราะเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกนะคะว่าโรคภัยมันเยอะมากค่ะมันมาหลายสายพันธุ์มากมันเกิดขึ้นได้จากการกินการพักผ่อนคือมันอยู่รอบตัวฉะนั้นแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าหันมาดูแลสุขภาพนะคะกันมากขึ้นค่ะกันไว้ย่อมดีกว่าแก้แน่นอนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหญิงอภิสรารักชาตินะครับที่โอ้โหมีข้อคิดดีๆให้เรามากมายเลยนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมทางบ้านมีปัญหาส่งมาครับเกี่ยวกับเรื่องไตนี่แหละนะครับท่านอาจารย์ชยพลยังอยู่กับเราครับมาไขปัญหาข้อข้องใจเรื่องโรคไตกันในช่วง Health Me ช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับMyth.